จริง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 บางคนพอทำเองปั๊บจะนั่นเพราะช่างภาพต้องไปข้างหน้าก่อนโอเคโอเคเลยนี่มันเป็นธรรมดาที่เรานอนอ่ะการทำงานของหัวใจมันจะลดลงมันจะรวบรวมเลือดทั้งหมดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญมันเหมือนกับน้ำมันก็ต้องไม่สำคัญเท่ากับหัวใจกับปอดใช่ไหมมันก็จะไหลไปที่ว่าไหนพอถึงมาแล้วก็ทำงานมันก็จะเริ่มไหลเวียนดีขึ้นนี่คือธรรมดาพอถึงเช้าขึ้นมาก็รีบพยายามลูบมือดึงมือหนึ่งดึงนิ้วเท้าถูมือถูเท้าให้เรียบร้อยของแก้วนี่ตื่นขึ้นมาก็ลูบหน้าก่อนเพื่อนคือลูบกับตานี่ต้องใช้งานมากก็ลูบแล้วก็มาดิทานเลยวันนี้จะลดกิเลสตัวไหนวันนี้เราจะเอาตัวไหนลงวันนี้เราต้องคิดทุกวันถ้าเราไม่คิดนะมันก็จะไม่ได้เพราะมันจะไหลไปตามกระแสตามกิเลสมันจะไหลวันนี้ไปกินอะไรดีธรรมะสังกัปปะยี่ห้อไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสังกัปปะที่เราคิดอยู่เราจะเริ่มกินเรื่องออกจากกามดีเรื่องเราจะเสพกามดีอย่างเงี้ยอันเกี่ยวเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้จะลุยกับตัวไหนอีกก็กังวลแล้วทำไปด้วยมันเย็นแล้วมันเราออกเป็นโรคเกี่ยวกังวลเอาความกังวลทิ้งไปแล้วก็ทำไมก็คือทำยากระเม็ดที่สำคัญนะถ้าว่างว่างมากตอนนี้นะอายุเราเยอะแล้วเราทบทวนทำเลยเราอ่านบททบทวนทำแล้วก็เอามาฝึกมาปฏิบัติทำให้เราร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยถ้าเราปฏิบัติทำถูกต้องทำที่ถูกตรงมันจะทำให้กายแข็งแรงด้วยรูปกับนามต้องไปด้วยกันถ้าลดกิเลสได้มันต้องแข็งแรงขึ้นเพราะที่เราป่วยเพราะเราเอากิเลสเข้ามาไงเรากินของที่มันชอบของที่เป็นพิษเป็นภัยนึกออกไหมถ้าเราเอาออกปั๊บมันก็จะเบาขึ้นถ้าทำถูกกายก็จะเบาใจก็จะเบาจะไม่ป่วยเห็นกองเขียวนี่ไม่ค่อยป่วยเห็นตรงที่ว่าเรื่องร่างกายเป็นหัวแต่มันจะป่วยด้วยงูกัดแมงปอยแมงป่องต่อยมีดบาดโดนน้ำติ่มอย่างเงี้ยนึกออกไหมติ่มเยอะไม่หายอยู่โดนน้ำตั้มอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวิบากของเขียวที่ว่าต้องมาพิจารณาให้เรานี่คือวิบากนะนี่คือวิบากที่เราต้องรับน้ำปลาตั้มหัวแม่เท้ามันไม่หายแต่ว่าถ้าเราทำสมดุลน้ำมันก็หายเร็วเพราะว่าแล้วเราไอ้พวกนี้มาปั๊บพอมีอาการเกิดขึ้นอย่างนี้ปั๊บเรารีบอ่านอู้หูนี่มันคือมาตาลีที่มาคอยเตือนเราเป็นยานพิเศษแต่ถ้าคนไม่เคยมาตาลีก็คือวิบากร้ายมาเตือนว่าเนี่ยทำไม่ดีเหมือนเราตั้งศีลว่าวันนี้เราจะไม่กินเมื่อเย็นจ้าพอถึงเมื่อเย็นอู้มันดันมีถูกกี้ยากี้ที่กองชอบจังหวะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนศีลมากินถูกกี้พอก่อนจะกินปั๊บมันก็กัดปากตุ๊บมันก็เตือนว่าตั้งศีลไว้ใช่ไหมจ้ามันประจนไม่ให้กินอ่ะไม่ใช่มันประจนมันจะมายุมันจะมามายุให้กินเลือดเราเคยได้ยินโยธาสูตรไหมโยธาสูตรนี่ก็คือไม่ทันได้รบแค่มีเสียงกกก้องเราก็แพ้แล้วเพื่อนตีกลองตึ้งเพื่อนบอกว่านู่นที่นู่นอ่านอร่อยมากเลยแล้วก็เลิกสิทธิ์นี้ขวาพวกนี้ได้กินเนี่ยพยะสูตรที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยคือท่านไม่ทันได้เห็นทีเราแค่ได้ยินอ่ะเราก็เปลี่ยนใจแล้วคือจิตเราอ่อนแอเราต้องจิตเข้มแข็งมากขึ้นเราต้องตั้งเราต้องสำรวมพี่กูเม่งก็เคยใช้ด้วยพี่ติดตีกลองปูศัตรูนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยแต่กูเม่งเขาเป็นคนฉลาดไงเคยได้ยินตอนที่ว่ากูเม่งยืมตอทันไหมที่ว่าอะไรนะท้ากับใครจำกินด้วยโอ้กินข้าวมื้อไม่กินมื้อเย็นนี่มันเบาจริงๆด้วยอู้ร่างกายมันแข็งแรงด้วยอู้ใช่เนี่ยตัวปัญญาแล้วที่ฝึกปิดศีลนี่มันเพราะเราไม่มีสติขาดสติหรือขาดปัญญาทั้งสติทั้งปัญญานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะจิตเรารู้แล้วว่าเนี่ยรู้ว่าเราตั้งศีลแล้วแต่เราแพ้ไอ้แพ้ทุเรียนเนี่ยเราไม่กินทุเรียนแล้วเราไปกินทุเรียนเนี่ยกำลังไม่พอเพราะเราต้องมีทั้งกำลังพอด้วยเราต้องมีทั้งกำลังมันต้องมีทั้งปัญญากำลังที่จะไปข่มความกลัวมันเป็นอะไรความกลัวก็เป็นโมหะมันเป็นมันไม่ใช่ปัญญาความกลัวเป็นโมหะที่มาจากที่เกิดกลัวเรื่องอะไรที่นี้ไม่มีอะไรเลยจักรวาลเรานี่มีแค่คลื่นแม่เด็กมนุษย์เท่านั้นมีแต่คลื่นแล้วก็มารวมตัวเป็นสสารถ้าอยากเป็นบาปไม่อยากกลัวนะเราต้องเข้าใจกรรมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราถ้า
มันมีกรรมต่อกันมันก็ต้องทำอยู่แล้วมียังไงก็ไม่พ้นเดี๋ยวถ้ากรรมไม่มียังไงมันก็กัดเราไม่ได้เคยเจอไหมขึ้นสึนามิที่เป็นตำรวจไปเข้ายามที่ตรงตำแหน่งจะต้องขึ้นไปแล้วมีคนมาขอเลขเวรอ่ะแต่หนูขอเลขไม่ได้มันจะเป็นจริงจริงตำรวจที่ขอเลขไปให้พุทธบอกว่าไอ้คนที่ไปเลขเวรตายแทนนี่ไงนี่ไงวิบากมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะผลักแม่เราคนที่ทำเดียวมันจะผลักแม่ไปอยู่ไกลๆไม่โดนไอ้คนที่ทำเดียวก็จะดึงเวิร์กเข้ามามันจะเห็นไอ้ต้องทำให้เป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันต้องเจออยู่แล้วถ้าเราทำมาเจอล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราทำดีดันเข้าไปนะดันวิบากไม่ดีออกไปเรื่อยๆนะยังอีกสิครับถ้าเราไปดันไปเรื่อยๆครับมันก็จะทำให้วิบากดีมากั้นไว้วิบากร้ายก็จะไปเข้าแถวอยู่ไกลๆด้วยเดินกลับคนโง่คนชั่วคนทุกข์หัวแงนแงนที่สุดพอเราทาว่าวันนี้มากินข้าวเยอะมากวันนี้อาหารเยอะๆวันนี้มีลาบใช่ไหมลาบใช่ไหมมีตังนมมีตังอะไรสารพัดมากินข้าวเยอะไหมจะบอกว่าไม่เอาพี่เดียววันนี้เป็นวันที่มันวันรอโอกาสนี่มันตั้ง5วันแล้วเห็นชัดแล้วยังว่ามันมีพลังอำนาจขนาดไหนมันคุมเราไว้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรามีพลังอำนาจเหนือกว่ามันเรามีอธิปไตยเราสามารถกวาดมันเกลี้ยงเมืองได้เลยเพราะมันได้สาระจริงๆมันแค่สาระมันก็คือตัวธาตุที่เลี้ยงร่างกายเท่านั้นมันไม่ใช่โคไม่ใช่ตัวรสชาติอาหารสักหน่อยนี่คือความจริงซึ่งถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราก็จะไม่ได้เลยเมื่อเราไปวิ่งมาราธอนอะวิ่ง10กิโลเราต้องฝึกติฮิตติฮิตแล้วมันข้ามันจะแข็งแรงมันจะวิ่งได้เมื่อเราไม่เคยฝึกเลยหนังๆไม้ยึดตั้งชึกนี่มันจะดีดดินมันจะทีบเรามันจะอุ้ยดินหล่นก้นไฟก็จะห้ามากินนี่คือตัวแต่ห้ากีเลสตัวยากทำลายเจ้าของร่างกายเนี่ยอู้สารพัดซึ่งเราต้องคิดมันบ่อยๆถ้าเราคิดบ่อยมันจะได้จำเป็นต้องทำสัมมาสังกัปปะก็คือแต่ละวันนี้ต้องตึกดำริแน่แน่เนียนฝักมั่นอยู่กับเรื่องออกจากกรรมให้ได้พอคิดเราในเรื่องอยู่น้อยจำเป็นต้องทำเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้ถึงแค่นี้ไปกดบ้านละฮัมคิดทุกวันเลยคิดมาออกไม่ได้ทำด้วยว่าเลยทำยาก่อนยาคนนี้ทำผิดยันก้อนก็ได้มันแค่ในทำเรื่องกรรมค่อนข้างจะตัวเองนะค่อนข้างจะได้แต่ละงาตาเกี่ยวพยายามดูแลเพราะมันจำยากมากเลยตามตัวเล็กมันอย่างง่วงหนูเป็นง่วงขนงุ่นอยากให้ขนนี้ได้ดีอยากให้ขนนั้นได้ดีไอ้นี่คือตัวตานะมันเป็นดีอ่ะมันดีอ่ะเดี๋ยวเราไปติดเนี่ยติดกับถูกกันนะมันจะเป็นกลายเป็นนรกคนดีบางคนเฮ้ยเครียดถูกมากเลยบอกอยากให้ขนดีทั้งเมืองกันซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีกำลังก็ไม่มีท่านจิตติดจับเมียนี่ได้ซึ่งเราไปพยายามทำนั้นซึ่งเรากลายเป็นเราถูกซึ่งเพื่อนก็ถูกด้วยซึ่งถูกกันร่องคนซึ่งหมูกับตังคูก็ผ่าเพิ่นทุกที่ซึ่งตัวร่างฟังอาจารย์แล้วก็ออกที่ก็อย่าหมูเลยได้ปัญญามาแล้วก็แค่บอกออกแค่บอกก็ให้ข้อมูลทำไม่ทำก็เรื่องกล้องตึ้นทำไม่ได้ก็เรื่องกล้องตึ้น